ดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนของชาติเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความสำคัญอย่างมากในสังคมเนื่องจากเยาวชนเป็นเสมือนรากแก้วกราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่าเยาวชนของชาตินั้นเปรียบเสมือนรากแก้วรากแก้วสำคัญค่ะที่จะยังรากลึกเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปในวันข้างหน้าดังนั้นการลงทุนในคนที่เรียกว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือเยาวชนของชาติจึงเปรียบเสมือนการลงทุนในอนาคตที่จะนำไปสู่การพัฒนาชาติที่ยั่งยืนสืบไปดิฉันเปรียบเยาวชนของชาติเป็นรากแก้วค่ะท่านประธานคะยิ่งบำรุงรากแก้วให้สมบูรณ์กิ่งก้านใบหมากผลก็ยิ่งจะสมบูรณ์งอกเงยงดงามดิฉันถามแทนนักเรียนนิสิตนักศึกษาว่าแล้วใบที่รอวันร่วงโรยใหญ่ต้องขัดขวางรากแก้วด้วยดิฉันถามอีกครั้งว่าแล้วใบที่รอวันร่วงโรยใหญ่ต้องขัดขวางรากแก้วด้วยรัฐบาลต้องฟังทุกเสียงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศในยุคสื่อสารไร้พรมแดนค่ะท่านประธานคะสื่อสารที่ไร้สายทำให้รูปแบบทุกมิติของสังคมเปลี่ยนไปมากบางครั้งบางอย่างผู้ใหญ่ก็ไม่ทันเด็กดังนั้นเสียงของเด็กๆรัฐบาลควรรับฟังด้วยเพราะว่าจะได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เรียกร้องเป็นข้อเสนอเพื่อแสดงสิทธิเสรีภาพในการกำหนดทิศทางการเมืองไทยให้ประเทศในขณะนี้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนของชาติทุกหมู่เหล่าได้เรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้ค่ะให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุบสภาเหตุผลว่าล้มเหลวในการบริหารเรื่องของเศรษฐกิจอย่าลืมว่าต้องอย่าลืมว่านะคะผู้ใหญ่ก็อย่าลืมว่าคนที่ตายด้วยโควิด-19 นั้นน้อยกว่าคนที่ฆ่าตัวตายค่ะหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งยังให้ VIP จากต่างแดนที่มีเชื้อไวรัสเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่กักตัวสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดครั้งใหญ่รอบ2เป็นอย่างมาก 2. ให้หยุดคุกคามประชาชนทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยาโดยอ้างความมั่นคงเพื่อปิดปากประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและความยุติธรรม 3. ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560เพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยเหล่านี้เป็นต้นค่ะกราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่าดิฉันอยู่ในดินแดนที่เรียกร้องประชาธิปไตยมายาวนานกว่ากึ่งศตวรรษเลยทีเดียวดงพระเจ้าดงผาลาดเทือกเขาภูพานภูผาเหล็กที่มีเรื่องจริงที่ไปสานด้วยเลือดและน้ำตาศรัทธาและอุดมการณ์ในครั้งนั้นตำรวจทหารประชาชนและคอมมิวนิสต์ใบไม้ที่รอผัดใบควรหล่อเลี้ยงรากแก้วด้วยความรักปลูกฝังให้เขามีศรัทธาและอุดมการณ์ต่อประชาชนคนรากหญ้ารับฟังเสียงของเขาในวันนี้ดีกว่าซ้ำรอยประวัติศาสตร์อย่างขื่นขมท่านประธานที่เคารพคะ14ตุลา2516 47ปีที่ผ่านมา6ตุลาคม2519 44ปีที่ผ่านมาพฤษภาธมิน2535 28ปีที่ผ่านมาสงกรานต์
สงกรานต์เลือด2552 11ปีที่ผ่านมาดิฉันเรียกร้องให้ฟังเสียงลูกหลานในครั้งนี้เพราะไม่อยากให้บันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่าสื่อสารที่ไร้สายผสมกับเลือดและน้ำตาเพื่อประชาธิปไตยในปี2563ไม่อยากให้มีเลยค่ะนั่นคือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นดิฉันจึงร้องเรียกร้องเรียนต่อท่านประธานให้ฟังเสียงลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาด้วยหัวใจที่เป็นธรรมเพราะพลังบริสุทธิ์จากรากแก้วคือความขาวสะอาดด้วยศรัทธาและอุดมการณ์ดิฉันเปรียบนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นรากแก้วรากแก้วเพื่อชาติลดอำนาจลดความเหลื่อมล้ำเพื่อความยุติธรรมและประชาธิปไตยขอบพระคุณค่ะ